ลึกบัญชีลับแกนนำมั่นคงสอบเส้นทางการเงินดำเนินคดีการชุมนุมของกลุ่ม3นิ้วในขณะนี้เรียกได้ว่าแตกระแหงแกนนำตัวหลักที่คอยควบคุมขบวนการต่างถูกดำเนินคดีนอนคุกกันเป็นแถวส่วนแกนนำตัวหลักที่ยังอยู่ข้างนอกก็เริ่มกล้ากล้ากลัวกลัวเพราะเมื่อรู้แผนการยกระดับของการชุมนุมมุ่งหวังจะลาจลทำให้หลายๆคนผวาไม่กล้าร่วมด้วยอย่างเช่นในวันที่14พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาแกนนำหลายๆคนแสดงท่าแท้ปลุกระดมแต่สุดท้ายก็เทผู้ชุมนุมอย่างเช่นรุ้งปนัสยาอ้างว่าติดทำงานวิจัยเพราะใกล้จะสอบแต่มีมือดีแอบถ่ายได้ในขณะที่เข้าไปเช็คอินในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพแกนนำแต่ละคนกลัวกันเป็นแถวแต่จะถอยก็ไม่ได้จะไปต่อก็หาทางไม่เจอทำให้ในวันที่14พฤศจิกายน2564ไม่มีแกนนำไปร่วมชุมนุมแม้แต่คนเดียวต้องยกความดีความชอบให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายความมั่นคงที่ขยับช้าๆแต่ไปแบบชัวๆล่าสุดได้มีข่าวออกมาถึงปัญหาใหญ่ที่ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมแตกแยกนั่นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินทองที่ไหลเทเข้ามาอย่างมหาศาลแม้ว่าแกนนำแต่ละคนจะเข้าไปนอนนิ่งในเรือนจำแต่ในการขับเคลื่อนขบวนการต่อไปยังต้องใช้เงินนอกจากรับจากผู้สนับสนุนหลักอีกทางหนึ่งก็คือการเปิดรับบริจาคโดยใช้เพื่อนที่ติดคุกเป็นตัวสร้างกระแสอย่างเช่นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564การขยับของนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่หลังจากที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานประกาศเปิดรับบริจาคเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งที่ตัวเองนั้นอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวแล้วเพราะศาลเตรียมพิจารณาคดีของแอมมี่แล้วในวันนี้ที่สำคัญก็คือรอดยากสายข่าวระดับสูงได้เปิดเผยข้อมูลที่เรียกได้ว่าน่าสนใจให้เหยี่ยวข่าววงในฟังว่าหลายๆคนมองข้ามหากสังเกตดีการเปิดรับบริจาคจะสลับเปลี่ยนไปจะเลือกเฉพาะคนที่กำลังมีประเด็นแอมมี่กำลังจะถูกตัดสินในวันนี้เปิดรับบริจาคเมื่อวานอ้างว่าเอาไปเคลื่อนไหวทั้งที่ไม่สามารถทำได้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นจุดสนใจด้วยกระแสข่าวยังสามารถปั่นยอดเงินบริจาคได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีกระแสทำให้ฝ่ายความมั่นคงเริ่มสงสัยและเตรียมตรวจสอบในเชิงลึกเข้าไปอีกเพราะนายชัยอมรหรือแอมมี่โดนยกเลิกงานแสดงทั้งหมดมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม2563อีกทั้งไม่มีการทำงานอย่างอื่นควบคู่เหตุใดยังสามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้เงินที่หมุนเวียนในบัญชีของแอมมี่ขณะนี้มาจากไหนและเป็นของใครฝ่ายความมั่นคงกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะนี้ซึ่งสายข่าวระดับสูงยังได้เปิดเผยในเบื้องต้นให้เหยี่ยวข่าววงในฟังอีกด้วยว่าอีกไม่นานจะเข้าถึงบัญชีของแกนนำทุกคนและจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงเส้นทางการเงินและนั่นจะนำไปสู่การดำเนินคดีเป็นรายบุคคลต่อไปเหยี่ยวข่าววงในรายงานความมั่นคงเปิดลับแกนนำเริ่มผวาเตรียมหนีออกนอกประเทศเชื่อว่าหลายๆคนที่มองกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงบั้นปลายสุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นการขอลี้ภัยหรือหนีออกนอกประเทศโดยช่องทางต่างๆบางคนก็มองดูเป็นเรื่องตลกว่าจะทำแบบนั้นได้อย่างไรแต่ถ้าจับสังเกตความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมต่างๆที่กลุ่มระดับแกนนำ3นิ้วทำลงไปแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าทุกคนมีใบสั่งพร้อมทางหนีทีไล่ไว้อย่างดีแล้วไม่งั้นคงไม่กล้าถึงขนาดนี้ทำให้หลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าถ้ามีทางหนีอยู่แล้วอานนท์หรือแพนกวินทำไมยังถูกจับนอนเรือนจำนั่นก็เพราะว่าตัวใหญ่ระดับผู้บงการคอยปั่นหัวว่าให้สู้ต่อเพราะใกล้จะสำเร็จทั้งที่ความจริงเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีหลายคนที่ไหวตัวทันอย่างเช่นนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือฟอร์ดแกนนำเยาวชนปลดแอกที่ได้หลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคม2564โดยสายข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยว่ามีผู้ใหญ่บางคนที่มีเส้นสายสืบข่าวจากความมั่นคงได้พยายามเดินเรื่องขอลี้ภัยให้กับแกนนำหลังจากที่ทราบว่าเตรียมปิดเกมม็อบพร้อมลากตัวผู้เกี่ยวข้องซึ่งก็ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเมื่อทางด้านของทิศนาชุนหวันผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลบุตรสาวของนายไกรศักดิ์ชุนหวันได้เปิดเผยว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งแจ้งให้ขอลี้ภัยไปยุโรปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านของฝ่ายความมั่นคงได้เดินเกมอย่างเงียบๆโดยเจาะจงเป้าหมายกลับไปที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกหลังจากที่มีสายข่าวที่แฝงตัวในกลุ่มผู้ชุมนุมได้แจ้งเข้ามาว่าแกนนำหลายคนเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศโดยให้จับตาเป็นพิเศษคืออ้วจุฑาทิพย์สิริขันธ์ซึ่งเป็นคนสนิทของฟอร์ดทัศเทพ
ฝ่ายความมั่นคงจึงได้ส่งเอกสารสำคัญถึงอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศในทันทีซึ่งเป็นการขอยกเลิกหนังสือเดินทางของอั้วจุฑาทิพย์และพวกรวมแล้วกว่า11คนนี่คือสัญญาณว่าฝ่ายความมั่นคงเอาจริงและปิดล้อมทุกทางหนีแกนำหลายคนผวาไม่กล้าแม้จะเข้าร่วมชุมนุมได้แต่เฝ้ารอแค่ใครจะได้หมายเรียกเป็นรายต่อไปเหยี่ยวข่าววงในรายงาน